สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือถนนมิตรภาพนะครับจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุดรธานีครับอีก75กิโลเมตรก็จะถึงจังหวัดอุดรธานีครับเสียงหล่อทีเดียวครับวันนี้ชิคกี้ก็หัวเราะนะครับท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสครับมีเมฆเป็นบางส่วนเมฆก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับเป็นก้อนไข่ก้อนมันครับเพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับว่าเมฆแต่ละก้อนนั้นเป็นรูปอะไรครับจินตนาการก้อนเมฆก็ทำให้หายเบื่อได้ระหว่างเดินทางนะครับข้างทางนี้ก็มีหญ้าเขียวเหลือเกินนะครับหน้าเกี่ยวไปให้วัวนะครับข้างหน้ามีการก่อสร้างฟ้าวันนี้นั้นสวยงามครับท้องฟ้าหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละครับเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับเนี่ยครับซ้ายมือนี่แถวยาวไปเลยครับตรงนี้คืออำเภอเขาสวนกวางนะครับเราเป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีเรื่องเร็วเลยนี่ครับไก่ KFC โอ้ KFC นะครับอยู่ที่ห้างปตท.จะมาเรียกสู้กับไก่ย่างเขาสวนกวางได้อย่างไรนะซ้ายมือนี่เต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่ของเขาแล้วครับตรงนี้ไก่ย่างดังๆที่เมืองไทยก็จะมีไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับไก่ย่างวิเชียรบุรีไก่ย่างห้วยทับทันนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าอะไรอร่อยกว่านะครับแต่เราบอกว่ามันดังสวนกวางที่มีพื้นที่นะขอสวนกวางวิเชียรบุรีห้วยทับทันที่นึกออกมีเท่านี้นะมีอีกไหมไปต่อครับระหว่างที่ติดไฟแดงครับนึกได้อีกไก่ย่างนะครับนั่นคือไก่ย่างท่าช้างที่โคราชนะครับอร่อยที่สุดในโลกเขาบอกอย่างนั้นนะครับไก่ย่างห้วยตะพันอร่อยที่สุดในประเทศไทยเขาก็ว่ากันไปครับไก่ย่างวิเชียรบุรีการันตีด้วยร้านไก่ย่างทั่วประเทศไก่ย่างวิเชียรบุรีว่าเราพิสูจน์ด้วยผลงานครับมาวัดกันเลยว่าร้านไก่ย่างที่ไหนนั้นเยอะที่สุดนะครับผมก็ว่าไม่น่าจะมีร้านไก่ย่างที่ไหนเยอะเท่าไก่ย่างวิเชียรบุรีแล้วนะครับไม่ขายแฟรนไชส์นะครับใครอยากขายก็ขายเลยเพียงแต่มีป้ายเหลืองๆแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงก็สามารถเป็นไก่ย่างวิเชียรได้ฟรีได้เลยต้องตามคอนเซ็ปต์นะแต่เขามีสูตรนั้นหนังจะกรอบนะครับน้ำจิ้มก็ต้องเป็นน้ำมะขามดูเปรี้ยวนิดนึงกลมๆนะครับด้วยเรื่องไก่ย่างนะครับตรงนี้เราอยู่ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2นะครับซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่สระบุรีครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่สวยครับมีเนินเขาสลับกันไปมานะครับซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรที่ปลูกยางพาราก็มีต้นยูคาลิปตัสก็มีนะครับปลูกมันก็มีนะปลูกอ้อยก็มีนะครับแถวนี้ก็จะมีโรงงานน้ำตาลนะครับที่
กุมภาวปีเมืองน้ำตาลนะครับก็จะมีการปลูกอ้อยที่เยอะแยะเหมือนกันนะครับการเดินทางหน้าฝนเราก็จะพบกับความเขียวกระจีนะครับของหญ้าแล้วก็ต้นไม้ใบไม้นะครับรวมถึงท้องฟ้าที่สดใสเช่นนี้ทางนี้น่าเกี่ยวไม่ให้วัวจริงนะเขตอำเภอโนนสะอาดแล้วนะครับโนนสะอาดกุมภาวาปีเป็นสถานีต่อไปนะครับขวามือนั้นก็มีรถทัวร์นะจอดเสียอยู่นะครับมีรถทัวร์จอดเสียอยู่เป็นของเป็นรถทัวร์รับส่งพนักงานทำงานที่โรงงานนะครับตอนนี้เข้าสู่อำเภอโนนสะอาดครับบ้านโนนหยาดนะครับตรงนี้สองข้างทางก็เป็นต้นสะเดายาวมาเลยนะครับ
อุดรธานีนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอำเภอหนองแสนนะตรงนี้เข้าสู่เขตอำเภอโนนสะอาดนะครับเข้าสู่ตัวอำเภอแล้วดูจากไฟนะครับไฟถนนยังไม่ตกนะครับตอนธานี55กุมภาพันธ์ปี26นะครับถ้าอำเภอโนนสะอาดก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับตัวอำเภอขวามือนี่มีตลาดนัดใหญ่เลยวันนี้นะครับวันอังคารนะครับสำหรับการถ่ายทอดนะครับเรื่องราวการเดินทางถนนมิตรภาพช่วงเขาสนกวางแล้วก็อำเภอโนนสะอาดก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ